ัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับครูนะครับครูต้นสุภวัชชาวเกษมนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการดูแลรักษาและตกแต่งสวนครั้งที่2แล้วนะครับเราไปดูกันก่อนว่ามาตรฐานการเรียนรู้ก็คือตรงกับมาตรฐานที่ง 1.1 ตัวชี้วัดดังนี้นะครับนักเรียนแล้วเราจะมารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจะสามารถใช้หลักศิลปะในการออกแบบเพื่อตกแต่งสวนและรูปแบบการจัดตกแต่งสวนได้นะครับแล้วต่อมาก็คือวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวนแต่ละรูปแบบได้นะโอ้แล้วก็มีทักษะในการดูแลรักษาสวนและสุดท้ายก็คือเห็นประโยชน์ความสำคัญของการดูแลรักษาสวนนั่นเองนะครับแม้จากคราวที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปเราเรียนรู้อะไรรูปแบบต่างๆได้ไปวัดพื้นที่มาไหมครับนะได้ไปวัดพื้นที่มาบ้างถูกไหมอ่ะมาดูรูปนี้กันดีกว่าจากรูปเนี่ยนะครับนักเรียนเห็นรูปไหมเห็นอะไรบ้างในรูปครับสวนในภาพเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงไหนลองช่วยกันตอบสิครับมีคนตอบแล้วครับมีศาลาแล้ว1มีอะไรอีกมีต้นไม้ต้นไม้หลายสีเลยครับอาจารย์มีต้นไม้เขียวเข้มเขียวอ่อนถูกไหมมีอะไรครับมีหินปูพื้นถูกต้องหลายๆคำตอบที่นักเรียนตอบมาครูได้สรุปได้ดังนี้มาเลยอันแรกทำไมครับมีการจัดพันไม้ที่หลากหลายถูกไหมจากภาพนี้มีการจัดพันไม้ที่หลากหลายเลยมีต้นไม้หลากหลายประเภทเลยถูกไหมครับอันที่2มีอะไรมีการตัดแต่งพันไม้เป็นรูปทรงต่างๆเห็นไหมครับมีเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมถูกไหมครับเป็นพุ่มกลมถูกไหมฮะเป็นพุ่มเหลี่ยมอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็มีการประดับสวนด้วยเครื่องปั้นดินเผาเห็นไหมครับเห็นตรงมุมไหมมีเครื่องปั้นดินเผาสีส้มๆอยู่แล้วมีกระถางดินเผาด้วยเห็นไหมครับทั้ง2มุมเลยถูกไหมฮะต่อมามีศาลาจุดเด่นของภาพนี้เลยก็คือศาลาถูกไหมครับมีศาลานั่งพักจากภาพนี้นักเรียนคิดว่าสวนนี้เป็นสวนยังไงครับสวยงามไหมครับสวยงามถูกไหมฮะและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยที่นักเรียนตอบมาคือมีการประดับด้วยหินอ่อนตามพื้นเห็นไหมครับสวยงามมากเลยเนาะหลังจากที่นักเรียนได้ดูภาพไปแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าการตกแต่งสวนให้ได้แบบเมื่อกี้หรือว่าการตัดแต่งสวนของนักเรียนนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างนักเรียนลองช่วยครูคิดดูสิครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้บ้างมีเรื่องอะไรบ้างมีคนบอกอะไรนะครับต้นไม้มีอะไรอีกรูปแบบของต้นไม้มีอะไรอีกครับพื้นรูปแบบของสวนองค์ประกอบโหหลายข้อมากเลยอันนี้ครูสรุปรวมๆมาได้4ข้อโดยที่อันที่1ได้แก่สัดส่วนของอะไรครับสัดส่วนของพื้นที่ของสวนหรือเปล่าใช่ไหมฮะเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเนาะอันที่2ก็คือความกลมกลืนของสีและพันไม้ถูกไหมฮะเมื่อกี้จากนักเรียนจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนก็อาจจะมีการใช้พันไม้หรือต้นไม้ที่แตกต่างกันถูกไหมครับเนาะแล้วต่อมาคือการจัดวางพันไม้มีทั้งการวางที่สูงวางต่ำถูกไหมฮะการวางเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมถูกไหมครับเนี่ยคือการจัดวางพันไม้และสุดท้ายก็คือรูปแบบของสวนที่ต้องการเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันต่อเรามาพูดถึงการตกแต่งสวนต่อกันนะครับเนาะว่าการตกแต่งสวนเนี่ยเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนที่มีอยู่แล้วให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราสดชื่นไม่ซ้ำซากจำเจถูกไหมครับรู้สึกเบื่อถูกไหมเราจะทำการรีโนเวทสวนนั่นเองก็คือมีการปรับปรุงสวนมุมนู้นมุมนี้ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นถูกไหมแล้วก็มีการความประทับใจให้กับผู้พบเห็นสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นแล้วก็โดยนำความรู้เนี่ยในเรื่องต่อไปเนี้ยไปจัดตกแต่งสวนของเรากันได้แก่1หลักศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งเพื่อการออกแบบและตกแต่งสวน2รูปแบบการจัดสวนถูกไหมครับ2หัวข้อนี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มที่หลักศิลปะในการออกแบบเพื่อตกแต่งสวนนะครับ1อย่างแรกเลยคือสัดส่วนคืออะไรสัดส่วนเนี่ยครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ว่างในสวนกับขนาดของพันไม้เช่นสมมติพื้นที่เรามีเล็กนิดเดียวแต่ต้นไม้เราใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ไหมครับให้สวนเราดูแคบหรือเล็กลงถูกไหมฮะจะต้องคำนึงถึงพันไม้ที่ปลูกลงไปใหม่เช่นต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ต้องทำไมครับเหมาะกับพื้นที่กว้างแล้วก็ใหญ่ถูกไหมครับสำหรับต้นไม้ขนาดเล็กก็เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆอาจจะเป็นต้นไม้เล็กๆอย่างเช่นเห็นนักเรียนที่เคยเห็นก็คือมีกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นไม้เหมาะกับพื้นที่เล็กๆถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันยังไม่บอกหมดหรอกโอเคไหมต่อมา2จังหวะคืออะไรนักเรียนอาจจะงงเอ้ยไม่ได้เรียนดนตรีทำไมถึงมีจังหวะจังหวะคืออะไรครับมันเป็นความต่อเนื่องของตำแหน่งการวางพันไม้นั่นเองดูจากรูปนักเรียนเห็นไหมครับว่ามีความสูงต่ำไม่เท่ากันถูกไหมฮะหากมีการวางพันไม้ชนิดเดียวกันไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะทำไมครับทำให้รู้สึกว่ามันเป็นแหว่งถูกไหมหรือห่างบ้างชิดบ้างเนี่ยจะทำให้ดูไม่สวยงามเราก็ต้องวางเป็นจังหวะเช่นส
มมุติเราปลูกต้นที่เป็นพุ่มก็เป็นพุ่มสักระยะนึงถูกไหมครับไม่ใช่พุ่มเว้นพุ่มเว้นพุ่มอย่างเงี้ยจะทำให้สวนของเรามันดูแหว่งๆไม่สวยงามถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราวางต่อเนื่องในระยะห่างที่เท่าๆกันเนี่ยจะทำให้สวนของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นจังหวะนั่นเองนะครับดูจากรูปได้เลยนักเรียนเห็นไหมว่าสวนเนี่ยครับมันจะเขาจะจัดพันไม้เนี่ยเป็นจังหวะเลยถูกไหมการเว้นสีระหว่างสีหนึ่งสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีม่วงอย่างเงี้ยครับที่นักเรียนเห็นเนาะเรามาต่อกันที่อันที่3คือความกลมกลืนความกลมกลืนคืออะไรอ่ะก็คือความคล้ายคลึงกันของต้นไม้นั้นๆหรือว่ารูปร่างการใช้เส้นรูปทรงของพันไม้ชนิดนั้นๆที่มีความคล้ายคลึงกันมาเป็นสวนของเราโดยการจัดตกแต่งไว้ใกล้กันถูกไหมครับจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นสีเขียวเข้มอาจจะอยู่ใกล้สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนอาจจะอยู่ใกล้สีเหลืองแบบนี้เป็นต้นนะครับจะอาศัยความกลมกลืนในการจัดตกแต่งแล้วก็มาต่อกันที่ในเรื่องของความขัดแย้งนะครับนักเรียนอาจจะงงว่าความขัดแย้งคืออะไรความขัดแย้งในที่นี้คือหลักของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นของสีรูปทรงใช่ไหมสีคู่ตรงข้ามนักเรียนอาจจะมาเรียนมาแล้วในวิชาศิลปะถูกไหมครับเช่นสีม่วงตรงข้ามกับสีอะไรสีเหลืองถูกไหมครับก็เป็นสีโทนร้อนกับโทนเย็นส่วนรูปทรงก็อาจจะเป็นรูปทรงเหลี่ยมกับรูปทรงกลมที่มีความขัดแย้งกันถูกไหมอันนึงมีแหลมมีมุมถูกไหมครับอีกสำหรับรูปวงกลมก็คือไม่มีมุมเลยครับเป็นมนๆถูกไหมโดยที่เป็นความขัดแย้งหรือความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้เส้นรูปทรงและสีของพันไม้ถูกไหมครับการที่จัดวางเนี่ยอาจจะจัดวางจากรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีทั้งรูปทรงเหลี่ยมทรงกระบอกถูกไหมครับมีความขัดแย้งกันแต่มีความกลมกลืนกันในรูปแบบของสวนได้ถูกไหมครับขัดแย้งแต่กลมกลืนออกมาได้สวยงามถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเราจะใช้หลักของความขัดแย้งจากรูปเนี่ยในรูปตัวอย่างอาจจะไม่มีแต่อย่างที่ครูบอกนักเรียนอาจจะใช้ต้นไม้สีม่วงถูกไหมครับกับต้นไม้สีเหลืองที่มีความใกล้เคียงกันมาใกล้กันถูกไหมครับนะมันก็จะเป็นสีของความขัดแย้งแต่มีความสวยงามนั่นเองต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงหลักสมดุลสมดุลคืออะไรนักเรียนสมดุลคือความเท่ากันนั่นเองถูกไหมครับความเท่ากันคืออะไรเรามาอธิบายกันในนี้เนาะเป็นการจัดวางพันไม้ให้เกิดความสมดุลอย่างลงตัวเช่นการสร้างจุดสนใจหลักจุดสนใจรองการจัดวางพันไม้และใช้สิ่งตกแต่งที่มีสีขนาดรูปร่างจำนวนเท่าๆกันเช่นสมมติมีแมว2ตัวข้างนี้อีกมุมนึงก็อาจจะมีแมว2ตัวเช่นเดียวกันถูกไหมครับเท่าๆกันแล้วก็จัดวางทั้ง2ข้างโดยที่ให้มีน้ำหนักเท่ากันโดยเรากะด้วยสายตาของเรานะครับเช่นอันนี้ต้นไม้สูงประมาณนึงอีกฝั่งนึงต้นไม้ก็สูงอีกประมาณนึงเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นความสมดุลนั่นเองต่อกันที่รูปแบบของการจัดสวนว่ามีแบบไหนบ้างจากที่ครูพูดไปเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถูกไหมฮะเรามาเริ่มกันที่1เลยสวนประดิษฐ์คืออะไรสวนประดิษฐ์ก็คือเป็นสวนที่นำรูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยครับมาใช้ในการออกแบบและใช้หลักศิลปะในการจัดสวนแบบสมดุลเช่นตรงกลางเนี่ยมีน้ำพุถูกไหมฮะแล้วก็มีรูปปั้นแล้วก็ใช้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นรูปร่างเฉพาะนะครับจัดวางไว้ตามสัดส่วนนะฮะถูกไหมจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นตัดแต่งพุ่มเป็นอะไรครับเป็นเส้นหยากถูกไหมแล้วก็มีวงกลมสวยงามมากเลยแล้วตรงกลางเป็นอะไรครับเป็นหินถูกไหมครับอันนี้เรียกว่าสวนประดิษฐ์นะครับเนาะมาถึงในรูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบสวนธรรมชาติโหอันนี้ง่ายมากเลยแล้วก็สวยงามมากด้วยนะครับเป็นการจัดสวนที่เรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรจากที่นักเรียนอาจจะเคยไปภูเขาน้ำตกอย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะเห็นธรรมชาติถูกไหมครับเราก็จะจัดเรียนแบบภูเขาหรือน้ำตกนะครับมาอยู่ในสวนของเรานั่นเองเป็นสวนนะครับที่เน้นความสมดุลซ้ายขวาที่ไม่เท่ากันนะโอเคไหมครับการจัดวางต้นไม้เป็นแบบอิสระให้เข้าถึงแล้วใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดสวนธรรมชาตินั้นมีหลากหลายรูปแบบมากเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูดังนี้นะครับโดยรูปแบบที่1นะครับเป็นสวนแบบบาหลีนะครับจะเป็นสวนแบบธรรมชาติที่นิยมใช้รูปปั้นยักษ์สิงห์เทวรูปหรือว่านางอักษรมาตกแต่งสวนดูจากรูปนะครับเห็นไหมนักเรียนจะเห็นตัวกินรีเห็นไหมครับสวยงามมากเลยเป็นแบบธรรมชาติมีแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยถูกไหมฮะต่อมาในรูปแบบที่2ก็คือสวนเมืองร้อนสวนเมืองร้อนนะครับจะเป็นสวนธรรมชาติที่มีน้ำตกมีหินมีโอ่งมีพันไม้เมืองร้อนเช่นพระพึ่งกระดาษสำหรับตกแต่งสวนนะครับนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของพันไม้เนื้อนักเรียนสามารถเอาไปเสิร์ชใน Google ได้เลยถูกไหมครับนะต่อมาสวนแนวใหม่สวนแนวใหม่คืออะไรสวนแนวใหม่คือสวนที่มีรูปแบบผสมผสานนะนักเรียนเห็นรูปนี้นักเรียนอาจจะอ๋อรูปแรกที่เราดูกันนั่นเองนะครับแบบนี้เรียกว่าสวนแนวใหม่นะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างสวนประดิษฐ์กับสวนธรรมชาติโดยเน้นสิ่งที่ตกแต่งสวนเช่นโต๊ะ
เก้าอี้ศาลาโคมไฟและการปูพื้นด้วยวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่หญ้าไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนถูกไหมครับที่เราพูดถึงกันไปเมื่อต้นคลิปถูกไหมฮะเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีมากขึ้นในสวนเราสามารถเดินเข้าไปชมสวนได้ถูกไหมครับแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือใกล้ชิดกับสวนของเรามากยิ่งขึ้นด้วยจากที่เราเรียนของสวนแต่ละประเภทไปแล้วนะครับรูปแบบของสวนแต่ละประเภทไปแล้วไหนเราลองมาทบทวนความจำสิครับว่าสวนของเรานั้นมีกี่ประเภทนะมีกี่ประเภทนะครับมี3ประเภทนั่นเองโดยที่แบบที่1คือสวนแบบประดิษฐ์2สวนธรรมชาติและสุดท้ายคือ3สวนแนวใหม่นั่นเองนะครับโดยไหนลองมาช่วยกันคิดสิครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนของและความต่างเนี่ยของสวนแต่ละประเภทให้ครูหน่อยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูให้เวลา30วินาทีลองสังเกตภาพนะครับเนาะแล้วก็ลองมาคิดวิเคราะห์สิว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับเนาะให้เวลาแป๊บนึงสู้ๆครับนักเรียนลองคิดสิว่าเหมือนไหมต่างไหมเอ๊ะเหมือนกันตรงไหนต่างกันตรงไหนเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูให้พวกเราเนี่ยครับไปสังเกตภาพแล้วก็มาช่วยกันคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างของสวนแต่ละประเภทเป็นไงบ้างครับมาเรามายกตัวอย่างกันเลยอันแรกมาดูของครูเลยนะครับอันแรกก็เป็นสวนแบบประดิษฐ์แล้วก็สวนธรรมชาติมีความเหมือนกันคือจัดขึ้นเพื่อความสวยงามนะครับส่วนความแตกต่างแน่นอนว่าต้องมีความแตกต่างถูกไหมฮะความแตกต่างก็คือสวนแบบประดิษฐ์เนี่ยจะใช้รูปทรงเรขาคณิตใช้หลักความสมดุลในการจัดและออกแบบถูกไหมครับแต่สวนแบบธรรมชาติเนี่ยครับจะจัดต้นไม้แบบอิสระให้ดูกับคล้ายคลึงกับธรรมชาตินะครับแล้วก็สมดุลซ้ายขวาเนี่ยจะไม่เท่ากันนี่คือความแตกต่างแต่ความเหมือนกันก็คือจัดขึ้นเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับมาเหมือนที่นักเรียนตอบไหมเหมือนไหมเอ่ยมีเสียงตอบมาว่าเหมือนนะครับมาต่อกันในรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบของสวนประดิษฐ์แล้วก็สวนแนวใหม่แน่นอนความเหมือนกันก็คือทำไมครับจัดขึ้นเพื่อความสวยงามแต่ความต่างของเขาก็คือสวนประดิษฐ์เนี่ยครับจะทำไมใช้รูปเรขาคณิตและใช้หลักความสมดุลในการจัดและออกแบบถูกไหมครับส่วนสวนแนวใหม่เนี่ยจะทำไมจะผสานระหว่างสวนประดิษฐ์และสวนธรรมชาตินะครับเน้นที่ของตกแต่งสวนเช่นโต๊ะเก้าอี้และศาลานั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างของเขานะระหว่างสวนประดิษฐ์และสวนแนวใหม่ส่วนความเหมือนกันก็คือจัดขึ้นเพื่อความสวยงามและลำดับสุดท้ายสวนแบบธรรมชาติแล้วก็สวนแนวใหม่นะครับแน่นอนความสวยงามก็คือสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือเองนะครับสิ่งที่เหมือนกันคือจัดขึ้นเพื่อความสวยงามโดยที่ความต่างของเขาก็คือสวนแบบธรรมชาติทำไมครับนักเรียนจำได้ไหมจัดขึ้นเพื่อให้เหมือนธรรมชาติถูกไหมเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นรูปแบบอิสระดูเป็นธรรมชาติสมดุลซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันถูกไหมครับส่วนสวนแนวใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นการผสานระหว่างสวนประดิษฐ์และสวนธรรมชาติโดยเน้นที่อะไรครับโดยเน้นที่ของที่ใช้ในการตกแต่งสวนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือศาลานั่นเองนี่คือความต่างของเขานะครับแต่สุดท้ายความเหมือนของเขาก็คือทำไมครับจัดเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเรียนกันไปหมดแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับช่วยกันยกตัวอย่างของสวนที่นักเรียนสนใจและต้องการนำไปตกแต่งบ้านของตัวเองมา1ประเภทโดยให้เราเขียนนะครับเขียนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของสวนดังกล่าวนะครับเขียนเป็นแผนภาพความคิดโดยที่ดูตัวอย่างของครูเลยก็คือจะมีสวนที่นักเรียนต้องการนำไปตกแต่งบ้านของตนเองของครูจะเป็นสวนแบบธรรมชาติก็จะมีทั้งข้อดีคืออะไรไหนลองช่วยกันช่วยครูตอบหน่อยสิช่วยทำงานครูหน่อยสิครับคืออะไรข้อดีของเขาคือทำไมเอ่ยทำให้บ้านมีความร่มรื่นมีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับเรียนแบบธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายเหมือนได้ไปเที่ยวน้ำตกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ข้อเสียทำไมลองนึกถึงข้อเสียสิถ้าสมมติเราไม่ดูแลจะเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้รกถูกไหมครับไม่เป็นระเบียบแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษได้ถูกไหมครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาสวนของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นงานที่ครูให้นักเรียนลองทำนะครับเนาะให้ลองยกตัวอย่างนะครับส่วนที่สนใจเนาะโอเคไว้ทำนะครับมาถึงสุดท้ายและของวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างวันนี้จำได้ไหมจำได้ไหมเรียนรู้อะไรไปบ้างครับวันนี้มีรูปแบบของการจัดตกแต่งสวนถูกไหมครับสวนในรูปแบบต่างๆความเหมือนความต่างของการจัดสวนในรูปแบบต่างๆถูกไหมครับเนาะซึ่งการตกแต่งสวนนะครับเป็นการปรับปรุง
ปลี่ยนแปลงส่วนที่มีอยู่แล้วนะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสดชื่นไม่ซ้ำซากจำเพลนั่นเองสร้างความประทับใจนะครับให้กับผู้พบเห็นหรือแขกไปใครมาบ้านเราเนี่ยครับเห็นสวนเราเขาก็จะรู้สึกสดชื่นถูกไหมครับโดยนำความรู้ในเรื่องของหลักศิลปะหลักศิลปะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ครูบอกความสมดุลความขัดแย้งถูกไหมครับโน้มมาออกแบบตกแต่งสวนถูกไหมครับมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับเพื่อจัดตกแต่งสวนให้ออกมาในรูปแบบของสวนที่ต้องการนั่นเองนะครับเนาะซึ่งสวนที่รูปแบบที่ต้องการมีกี่ประเภทนะมีกี่ประเภทมี3ประเภทได้แก่1สวนธรรมชาติถูกไหมครับและ2สวนประดิษฐ์และสุดท้ายก็คือสวนแนวใหม่สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสวนแล้วก็รูปแบบสวนต่างๆถูกไหมครับมีการใช้หลักศิลปะมาร่วมในการออกแบบสวนของเราด้วยครูก็อยากให้นักเรียนนะครับเอาไปประยุกต์ใช้เนาะในชีวิตประจำวันของเรานะสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ